ดูนะคะโรงพยาบาลสนามแห่งใหม่นะคะที่ของกองทัพบกนะคะร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคเอกชนนะคะในการเปิดโรงพยาบาลสนามเฟส2ที่มณฑลทหารบกที่11ถนนแจ้งวัฒนะอันนี้เป็นเฟส2นะคะนี่นะตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะก็คือจะเป็นห้อง ICU อันนี้ด้านนอกนี่นะคือห้อง ICU ในโรงพยาบาลสนามเฟส2ของมณฑลทหารบกที่11นะคะนี่นะคะมีครบเครื่องออกซิเจนเครื่องให้ยาทางเส้นเลือดดำนะระบบเรื่องของหัวใจนะฮะนี่นะเขาบอกว่าบล็อกนี้เนี่ยประมาณ1ล้านบาทนะคะค่าอุปกรณ์ค่าทุกอย่างแล้วนะที่นี่จะอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์นะคะซึ่งเฟสใหม่นี่4ยูนิตรวมแล้ว60เตียงอันนี้คือคนไข้สีเหลืองกับสีแดงนะคะโดยเฉพาะสีแดงนะคะก็คือ ICU นั่นเองคืออะไรค่ะแต่ตัวที่สำคัญคือระวังระบบทำไมถึงราคาสูงเพราะอะไรเพราะระวังระบบไปเรียบร้อยแล้วมีออกซิเจนนะคะมีตัวแอร์เนาะแล้วก็มีจอเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะต่อเข้าตรงนี้หมดเลยใช่เหมือนเวลาพยาบาลเขาก็จะแค่เสียบเขาก็ใช้ได้เลยตัวเวนติเลเตอร์เป็นตัวหน้าจอที่จะบอกเล่นอะชีพจรต่างๆแล้วจอนี้อะจอนี้คือจอนี้ตัวเวนติเลเตอร์ค่ะก็จะช่วยเรื่องของอ๋อเครื่องช่วยหายใจใช่ค่ะตอนนี้จะต้องสอดเข้าลงไปแล้วก็โอ้ที่บอกว่าถ้ารวมทั้งบล็อกนี้เท่าไหร่นะบาทค่ะโอ้1ล้านบาทใช่ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยสีแดง ICU เลยค่ะ1ฟลอร์จะมีทั้งหมดประมาณ15เตียงค่ะค่ะ